สวัสดีครับพบกับร้านหนึ่งมอเตอร์ช็อปอีกเช่นเคยวันนี้ผมนำเสนอรีเรย์ A1 flat ครับผมเรียกว่าเป็นรีเรย์พามาหัก5สเต็ปทำอะไรได้บ้างมาดูกันนะครับนี่คือแบบแผนที่เขาให้มาไฟเลี้ยว4ดวงนะครับนี่ไฟเบรกเล่นกับไฟเบรกก็ได้ด้วยเอาเบื้องต้นก่อนสมมุติเบรกนะครับเบรกแล้วนะครับไฟเลี้ยว4ดวงที่เป็นไฟพามาจะติดสักครู่แล้วปล่อยออปชันนี้จะต่อก็ได้หรือจะไม่ต่อไว้ก็ได้ครับแล้วแต่เราต่อนะครับนี่เบื้องต้นเบรกจะมีไฟพามาติดขึ้นมาสักครู่นะครับส่วนตัวจริงของเขานี่เวลาใช้งานสมมติว่าไฟเลี้ยวที่เราเลี้ยวเป็นปกตินะครับเลี้ยวเป็นปกติแล้วปิดเลี้ยวเป็นปกติแล้วปิดแต่เมื่อผ่านวงจรรีเลย์ตัวนี้ไปแล้วสมมติเราเลี้ยวขวาติดฝั่งขวาคราวนี้ไม่ปิดครับโยกซ้ายเลยและโยกเร็วๆนะครับหมายถึงขวาไปซ้ายเร็วๆเอาผมเอาใหม่ให้อีกทีนึงขวาแล้วซ้ายเลยเร็วๆนะครับจะเป็นพามาหักสเต็ปที่1โยกไปอีกครั้งนึงโยกฝั่งตรงข้ามไปพามาหักสเต็ปที่2อีกครั้งนึงพามาหักสเต็ปที่3อีกครั้งนึงพามาหักสเต็ปที่4นี่ผมเปิดไฟไว้นะครับพามาสเต็ปที่5เอาละนี่ครับไม่ใช้ปิดไปกดปิดเหมือนปกติครับซื้อแต่รีเลย์นะครับมีเฉพาะตรงรุ่นของเขาเลยครับมีเวฟฮอนด้าส่วนใหญ่ก็ใช้ตัวเวฟนี่แหละแล้วก็จะไปที่ยามาฮ่าตอนนี้ออกมาก็มีของ Aerox Yamaha N-Max Yamaha M/R15 จะเป็นตัวใครตัวมันนะครับเฉพาะรุ่นที่จะได้ไปก็มีรีเลย์ตัวหนึ่งแล้วก็วงชุดฟิลชุดหนึ่งของผมไม่ได้วางไว้ในนี้ชุดฟิลชุดหนึ่งที่จะไปใส่แทนรีเลย์เดิมเมื่อคือรีเลย์เดิมออกไปเลยเอาชุดนี้คั่นลงไประหว่างสวิตช์กับปลั๊กเดิมออปชันเขาจะมีให้มาก็จะมีเป็นสาย USB ออกมานี่ที่ให้มาเพื่อไปต่อ USB นี่เดิมๆเป็นอย่างนี้นะครับไอ้นี่มีขายอยากได้เอาไปมาต่ออยากได้ซื้อนะครับนี่เป็นชิ้นแยกขายเหมือนกันเดี๋ยวจะลงไว้ให้สนใจติดต่อมาแถวนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ